ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะจากเมื่อกี้นะคะที่คุณครูให้น้องดูวิดีโอไปวันนี้ก็คุณครูจะมาทบทวนในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้นักเรียนต่อนะคะจากที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อวันจันทร์วันนี้เนี่ยคุณครูจะเรียนจะสอนนักเรียนตั้งแต่กลุ่มห้อง1ถึงห้อง6เลยนะคะวันนี้เราจะเรียนพร้อมกันดังนั้นเมื่อวันจันทร์เนี่ยทั้ง2กลุ่มเราก็เรียนเหมือนกันนะคะวันนี้คุณครูก็มาต่อให้นักเรียนดูจากเมื่อกี้ที่คุณครูสอนให้นักเรียนที่คุณครูให้นักเรียนดูวิดีโอไปเนี่ยเห็นไม่เอ่ยก็จะมีในส่วนของโอวาท3ที่เป็นตัวอย่างเป็นการ์ตูนสั้นๆให้นักเรียนดูเห็นไหมคะจากเมื่อกี้มีเพื่อนไปแย่รังนกจากที่เพื่อนไปแย่รังนกเห็นไหมคะเป็นการรังแกสัตว์ก็จะตรงกับเบญจศีลข้อที่5และอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีเพื่อนเดินไปเจอลูกแมวซึ่งเป็นสัตว์เล็กๆลูกแมวตัวเล็กๆอยู่ในถังขยะแล้วเขาก็ได้ไปช่วยไว้เห็นไหมคะก็จะตรงกับเบญจธรรมก็คือการทำความดีมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์ซึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูได้สอนไปในเรื่องของโอวาท3ที่ประกอบไปด้วยการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้บริสุทธิ์และคุณครูก็ได้สอนไปในส่วนของการไม่ทำความชั่วก็คือเบญจศีลหรือศีล5และการทำความดีก็คือเบญจธรรมและหิริโอตตัปปะนะคะการทำความดีจะมีด้วยกัน6ข้อเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันนะคะน้องดูกันได้เลยในส่วนของการทำความดีก็คือต่อจากครั้งที่แล้วต่อจากหิริโอตตัปปะก็คือสังคหวัตถุ4ค่ะดูนะคะสังคหวัตถุ4เป็นหลักธรรมที่ปฏิบัติเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นทำให้ตนเป็นที่รักและชื่นชมของคนทั่วไปสังคหวัตถุ4ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ประการประการที่1ก็คือทานค่ะนี่เลยประการที่1ก็คือทานคำว่าทานก็คือการให้รู้จักแบ่งปันสิ่งของของตนให้ผู้อื่นเช่นแบ่งขนมหรืออาหารให้เพื่อนกินด้วยก็คือทานสรุปสั้นๆว่าการให้เสียสละแบ่งปันนั่นเองนะคะต่อไปสังคหวัตถุ4ข้อที่2ก็คือปิยวาจาการพูดสุภาพอ่อนโยนพูดด้วยถ้อยคำไพเราะการพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานนั่นเองพูดด้วยพูดการพูดที่แบบทำให้ผู้อื่นเนี่ยฟังแล้วรู้สึกชื่นชมเห็นไหมคะพูดด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลไพเราะอ่อนหวานนะคะนี่คือสังคหวัตถุ4ข้อที่2ต่อไปสังคหวัตถุ4ข้อที่3ก็คืออัตตคจริยาการพูดการรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ต่างๆเช่นช่วยทำความสะอาดชุมชนช่วยปลูกต้นไม้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมการทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นนั่นเองสุดท้ายก็คือสมานัตตาการรู้จักวางตัวให้เหมาะสมเช่นมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่มีความเป็นกันเองกับเพื่อนๆก็คือการประพฤติตนเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายนี่คือสังคหวัตถุ4นะคะต่อมาหลักธรรมถัดไปในข้อที่4ก็คือคราวาสธรรม4ค่ะคราวาสธรรม4เป็นหลักธรรมข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้คนทั่วไปมี4ประการเช่นกันประการที่1ก็คือสัจจะสัจจะคือความจริงใจมีความซื่อสัตย์มีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความซื่อตรงต่อกันไม่โกหกกันพูดแต่ความจริงนี่คือสัจจะคราวาสธรรม4ข้อที่2ก็คือธรรมะธรรมะก็คือการข่มใจรู้จักยับยั้งชั่งใจในการไม่ทำความชั่วทั้งปวงที่มายั่วยุควบคุมอารมณ์ของตนเองเมื่อไม่พอใจควบคุมความรู้สึกที่เกิดในใจมีทั้งดีและไม่ดีเราสามารถควบคุมได้ก็คือธรรมะ
ต่อไปคาราวาทำสี่ข้อที่สามก็คือขันติขันติก็คือความอดทนมีความอดทนต่อความยากลำบากมีความอดทนอดกลั้นไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากต่างๆและสุดท้ายคาราวาทำสี่ข้อสุดท้ายก็คือจาคะค่ะจาคะก็คือความเสียสละความมีน้ำใจต่อผู้อื่นการรู้จักให้หรือเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่คือจาคะนะคะต่อมาเบญจธรรมต่อมาขอโทษค่ะการทำความดีข้อที่5ก็คือความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนกตัญญูคืออะไรกตัญญูหมายถึงการรู้จักการรู้สำนึกในบุญคุณหรือความดีของผู้อื่นกตเวทีก็คือการทำความดีตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานี่คือความหมายของคำว่ากตัญญูกตเวทีครูอาจารย์เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อศิษย์อบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ได้มีความรู้และเป็นคนดีเราจึงควรสำนึกบุญคุณและตอบแทนพระคุณของท่านด้วยการเคารพยกย่องเชิดชูท่านและที่สำคัญนะคะก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านโรงเรียนล่ะโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้แก่เราเป็นสถานที่ฝึกฝนให้เราเนี่ยเป็นคนดีมีความรู้เราจึงควรแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อโรงเรียนเช่นช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้สวยงามอยู่เสมอไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนนี่คือโอวาท2ข้อที่5และโอวาท2ข้อสุดท้ายก็คือนี่เลยมงคล38ค่ะมงคล38เนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขหมายถึงทางที่บรรลุถึงความเจริญมี38ประการซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยพบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตแต่ในชั้นนี้ในระดับชั้นป.2ที่นักเรียนเนี่ยเราจะศึกษาแค่2ข้อก็คือความกตัญญูและมีน้ำใจต่อญาติพี่น้องหรือสงเคราะห์ญาติพี่น้องความกตัญญูกตเวทีก็คือการรู้คุณที่ผู้อื่นทำต่อเราและรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณต่อเราเช่นพ่อแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดูเราเราก็ควรระลึกถึงบุญคุณและตอบแทนโดยการเคารพเชื่อฟังเป็นเด็กดีหรือช่วยเหลือดูแลพ่อแม่เวลาที่พ่อแม่เจ็บป่วยเห็นไหมคะนี่คือความกตัญญูกตเวทีต่อมาข้อที่2การมีน้ำใจต่อญาติพี่น้องหรือส่งเคราะห์ญาติพี่น้องก็คือการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่เป็นญาติในฐานะที่เป็นผู้ใกล้ชิดและเคยให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันมารวมแล้วที่คุณครูอธิบายไปก็คืออยู่ในโอวาทข้อที่2การทำความดีและโอวาทข้อสุดท้ายนะคะก็คือการทำจิตใจให้บริสุทธิ์การทำจิตให้บริสุทธิ์นะคะจิตใจที่บริสุทธิ์ก็คือจิตใจที่คิดแต่สิ่งที่ดีไม่อิจฉาหรือคิดร้ายผู้อื่นนี่คือความหมายของคำว่าจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ล่ะการทำจิตใจให้บริสุทธิ์เนี่ยเราสามารถฝึกปฏิบัติโดยฝึกตนเองไม่ให้โกรธง่ายรู้จักการให้อภัยต่อผู้อื่นฝึกบริหารจิตและเจริญปัญญาโดยฝึกสมาธิเบื้องต้นฝึกการสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตาเห็นไหมคะการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสสงบไม่ฟุ้งซ่านมีสติเนี่ยทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์นั่งสมาธิหรือแผ่เมตตาดังนั้นในส่วนของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะที่คุณครูนำมาทบทวนให้นักเรียนก็คือโอวาท3คุณครูคิดว่าในหลักธรรมนี้นะคะที่คุณครูได้มาทบทวนให้นักเรียนเนี่ยนักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จำไว้เลยว่าโอวาท3นะคะเป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเราสามารถนำหลักโอวาท3นี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีสติไม่ประมาทและเป็นคนดี
เป็นคนดีในสังคมนะคะซึ่งจะมีผลดีต่อตัวเราทีนี้ในส่วนของที่หลักธรรมที่คุณครูทบทวนให้นักเรียนเดี๋ยวคุณครูมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆให้นักเรียนลองทบทวนดูว่าให้นักเรียนลองทำดูว่าเราเข้าใจไหมทีนี้นักเรียนเอาสมุดวิชาสังคมของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะสมุดวิชาสังคมนะคะน้องเขียนวันที่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องทำในเรื่องของสังขวัตถุ4ค่ะลองบอกความหมายของสังขวัตถุ4มาดูซิอันดับแรกเลยน้องเขียนวันที่ก่อนนะวันนี้วันพุธค่ะวันนี้วันพุธเขียนวันที่ได้เลยค่ะในสมุดคุณครูเขียนตัวเล็กๆตรงนี้ให้นะคะวันพุธที่วันนี้วันที่หนึ่งค่ะเราเปลี่ยนเดือนใหม่แล้ววันที่หนึ่งกันยายนปีพุทธศักราช2564ตอนนี้นะคะเป็นวันใหม่ของเดือนใหม่ก็คือวันที่1กันยายนแล้วค่ะน้องเขียนวันที่เสร็จแล้วน้องเขียนคำสั่งนิดนึงก็คือแผนผังสรุปเรื่องสังขารวัตถุ4แล้วก็น้องอธิบายความหมายของคำว่าสังขารวัตถุ4อธิบายความหมายของสังขารวัตถุ4ประกอบด้วย4ข้อก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาตรงนี้ครูเพิ่มเติมให้นิดนึงอัตถจริยานะคะเราให้เห็นชัดเจนเลยนะอัตตะจริยาแล้วลองบอกความหมายดูซิใน4ข้อนี้ทานคืออะไรปิยวาจาคืออะไรอัตตะจริยาคืออะไรและสมานัตตาคืออะไรเดี๋ยวน้องลองบอกความหมายแล้วเขียนลงไปในสมุดของตัวเองค่ะมีด้วยกัน4ข้อเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวให้เวลาในการลอกโจทย์นิดนึงทำในลักษณะของแผนผังความคิดเช่นเดิมนี่เลยนะดูสิเดี๋ยวให้น้องลอกโจทย์ให้เสร็จแล้วลงมือทำในสมุดของตัวเองนะคะเดี๋ยวในระหว่างที่นักเรียนทำเดี๋ยวคุณครูจะลองให้เพื่อนเฉลยดูซิว่าที่เพื่อนตอบมาเนี่ยทานคืออะไรปิยวาจาคืออะไรอัตตจริยาคืออะไรและสมานัตตาคืออะไรลอกโจทย์กันก่อนเลยค่ะตอนนี้หรือมีใครอยากจะบอกให้เพื่อนๆฟังก็สามารถที่จะยกมือได้เลยนะคะใครอยากจะยกมือใครอยากจะตอบให้เพื่อนฟังยกมือได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเอาคำตอบของน้องมาเติมลงไปแล้วจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้ทานธารายกมือค้างอยู่แล้วทานธาราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูฟ้าค่ะสวัสดีค่ะพร้อมจะบอกให้เพื่อนฟังแล้วใช่ไหมคะค่ะพร้อมแล้วนะคะสังขารวัตถุ4ก็คือเป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเนี่ยน้องลองบอกหน่อยซิคำว่าทานคืออะไรเอ่ยการแบ่งปันให้ผู้อื่นกินด้วยค่ะการแบ่งปันให้ผู้อื่นกินด้วยก็คือการให้การเสียสละการแบ่งปันใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคเก่งมากค่ะเมื่อกี้นะคะเพื่อนบอกแล้วทานนะคะก็คือการให้เดี๋ยวคุณครูเขียนให้ดูนะคะการให้การเสียสละแบ่งปันนี่คือความหมายของคำว่า
ทานค่ะถูกต้องค่ะทานธราเก่งมากค่ะคนที่ทำน้องก็ลงมือทำไปได้เลยคนไหนจะตอบอีกบ้างยกมือได้เลยค่ะก็ข้อที่สองปิยวาจาค่ะมีใครอยากจะตอบบ้างตอนนี้คุณครูกำลังจะไล่ดูไปทีละคนนะคะใครอยากจะตอบยกมือได้เลยมีแล้วข้อที่สองเมื่อกี้เห็นแล้วไหนยกมืออีกครั้งสิคะปุริมปรัตค่ะปุริมปรัตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะปุริมปรัตบอกให้เพื่อนฟังหน่อยค่ะปิยวาจาคืออะไรคะปิยวาจาคืออะไรเอ่ยการปิยวาจาคืออะไรเอ่ยติ๊กตอกคุณครูเกริ่นให้ว่าการพูดยังไงคะการพูดไพเราะค่ะเก่งมากค่ะปิยวาจานะคะก็คือการพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะการพูดสุภาพอ่อนหวานนะคะการพูดด้วยถ้อยคำไพเราะสุภาพอ่อนหวานนี่คือความหมายของคำว่าปิยวาจานะคะเก่งมากค่ะอีกสองข้อค่ะขอสมาชิกหน่อยก็คืออัตตถจริยาแล้วก็สมานัตตามาดูอัตตถจริยาก่อนใครจะตอบยกมือได้เลยค่ะมาแล้วคุณครูไม่รู้ชื่อน้องบอกชื่อให้เพื่อนๆฟังหน่อยในหน้าจอน้องเขียนว่าไก่ทอดออนไลน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงกิตราชราลักษณ์ค่ะน้องอยู่ห้องไหนเอ่ยห้องสองค่ะห้องสองน้องลองบอกให้เพื่อนฟังหน่อยสิคะอัตตถจริยาคืออะไรคะการทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นค่ะโอเคค่ะเก่งมากค่ะการทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเขียนได้เลยการทำตนให้เป็นประโยชน์การทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นนะคะนี่คือความหมายของคำว่าอัตถจริยานะคะถัดไปข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายใครอยากจะบอกให้เพื่อนฟังยกมือได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะคุณครูจะดูไปทีละคนมีไม่เอ่ยกำลังไล่ดูนะคะข้อสุดท้ายขอหนึ่งคนมาแล้วกัลยพักใจดีค่ะกัลยพักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะสมานัตตาคืออะไรคะการประพฤติตนเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายค่ะเก่งมากค่ะการประพฤติตนเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายค่ะเขียนเลยการประพฤติตนเป็นคนดีเสมอต้นคุณครูเขียนตรงนี้นิดนึงนะคะเสมอต้นเสมอปลายโอเคค่ะเรียบร้อยเราครบ4ข้อสังคหวัตถุ4ทีนี้คนที่เขียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้น้องส่งงานในกลุ่มส่งงานของแต่ละห้องนะคะ
ใต้โน้ตเดี๋ยวคุณครูจะเอาโน้ตไปแขวนไว้ให้ก่อนแล้วให้น้องมาส่งใต้โน้ตนะคะทีนี้คนไหนที่ยังไม่เสร็จเร่งมือทำเลยคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะสังขารวัตถุ4หรือหลักธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่ออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย4ประการ1ทานก็คือการให้การเสียสละการแบ่งปัน2ปิยวาจาการพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนิ่มนวล3อัตถจริยาก็คือการทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นและ4ค่ะสมานัตตาก็คือการประพฤติตนเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายนะคะตอนนี้น้องลงมือทำได้เลยค่ะในสมุดของตัวเองนะคะเขียนด้วยลายมือสวยๆตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะและนอกจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนักเรียนอาจจะวาดภาพตกแต่งให้สวยงามได้เลยทำให้สวยทำให้แบบสุดฝีมือของเราไปได้เลยค่ะงานของเราจะมีอยู่ในสมุดนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้เจอกันแต่เมื่อไหร่ที่เราเจอกันนะคะงานที่คุณครูให้ทำในสมุดในหนังสือเนี่ยนักเรียนต้องส่งคุณครูด้วยและตอนนี้คุณครูก็จะให้น้องส่งงานในกลุ่มส่งงานก่อนฉะนั้นตอนนี้งานที่คุณครูสั่งให้น้องทำไม่ว่าจะเป็นแบบฝึกหัดต่างๆการทำข้อสอบต่างๆน้องต้องส่งด้วยนะคะคนที่เรียนย้อนหลังก็ต้องส่งด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นผลต่อเรานะคะคุณครูก็จะเก็บคะแนนจากงานที่น้องทำจากงานที่น้องส่งจากข้อสอบที่คุณครูให้ทำตอนนี้เสร็จกันไม่เอ่ยไหนใครเสร็จแล้วยกมือหน่อยค่ะใครเสร็จแล้วยกมือให้คุณครูดูหน่อยมีไม่เอ่ยมีคนเสร็จแล้วน้องก้าวเสร็จแล้วคนอื่นล่ะคะเสร็จกันไหมตอนนี้คิดว่าบางคนเสร็จแล้วและอาจจะมีบางคนที่ยังกำลังทำอยู่นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องทำให้เสร็จแล้วใบส่งใต้โน้ตนะคะเสร็จไหมคะวันนี้นะคะก็จะมีแค่แบบฝึกหัดเรื่องเดียวสังขาวัตถุ4ที่เราจะต้องทำส่งคุณครูเอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้น้องเนี่ยทำในเวลาที่เหลือแล้วมาส่งคุณครูนะคะตอนนี้ของใครที่เสร็จแล้วไม่มีปัญหาคนไหนที่ยังไม่เสร็จและจดไม่ทันที่คุณครูขึ้นให้หน้าจออยู่นี้น้องสามารถที่จะไปดูไปทบทวนคำตอบไปดูคำตอบได้จากในหนังสือสังคมของตัวเองนะคะในหนังสือสังคมเล่มใหญ่ที่เรามีอยู่ก็คืออยู่ในหน้าที่44นะคะอยู่ในหน้าที่44จะมีคำตอบให้น้องฉะนั้นเราไปดูคำตอบได้เลยจากหน้า44นะคะเดี๋ยวคุณปิดหน้าจอตรงนี้ก่อนโอเคค่ะตอนนี้เรามาเจอกันที่หน้าจอเดี๋ยวนะทำไมตรงนี้กลับมาแบบนี้ตอนนี้หน้าจอคุณครูไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแป๊บนึงค่ะพอเวลาคุณครูกลับไปที่หน้าจอเนี่ยก็จะไปอยู่หน้าจออย่างนู้นเพราะว่าวันนี้คุณครูฟ้าสอนที่บ้านแต่คุณครูใช้โฮสต์ของโรงเรียนนะคะคุณครูสอนที่บ้านใช้โฮสต์ของโรงเรียนฉะนั้นหน้าจอที่น้องเห็นเนี่ยอาจจะทำไมมีหน้าจอแปลกๆขึ้นมาอันนี้น่าจะอยู่ที่โฮสต์ที่คุณครูใช้นะคะโอเคค่ะดังนั้นคุณครูคิดว่าน้องทุกคนนะคะทำเสร็จแล้วเดี๋ยวคนที่ยังไม่เสร็จน้องทำต่อได้เลยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะเรียนเรื่องของอะไรเดี๋ยวคุณครูจะมาแจ้งให้น้องฟังในวันพรุ่งนี้ที่เราจะเรียนกันนะคะ
ดังนั้นสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันแค่นี้นะลูกนะขอให้น้องขอให้นักเรียนทุกคนทำงานของคุณครูให้เสร็จแล้วก็มาส่งคุณครูนะคะใต้โน้ตในกลุ่มส่งงานสำหรับวันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะเราค่อยเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย